มาดูกับการเตรียมความพร้อมนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็จะรายงานกันนะเป็นช่วงระยะเยะเลยก็คือฝนตกช่วงนี้แล้วก็ตามด้วยภัยแล้งนั่นเองนะคะทีนี้การบริหารจัดการร่วมกันเนี่ยก็ต้องทํากันในการที่จับมือกับอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงด้วยนะคะแล้วก็ใน ประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยซึ่งล่าสุดนี้นะคะทางสทนชเองก็มีการเร่งประสานไปยังทางการเมียนมาด้วยค่ะกับการเตรียมการที่จะขุดลอกในส่วนของแม่น้ําสายแม่น้ํารวกนะคะเป็นโครงการที่จะทําร่วมกันนั่นเองนะคะในการที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมโดยคาดการว่าจะสามารถทําได้แล้วเสร็จก่อนกลางปีหน้านะคะให้ได้ภายในเดือนพฤษภาคมปี2568ค่ะส่วนอากาศในช่วงนี้เนี่ยนะคะยังเป็นลักษณะของการที่เข้าสู่หน้าหนาวแล้วแต่บางจุดเนี่ยจะยังคงเผชิญ กับฝนในขณะที่อากาศอุณหภูมิจะหนาวเย็นลงหลังจากนี้ประมาณ2-4องศาเซลเซียสค่ะนายสุรศีกิติมนทนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนขุดลอกและปรับปรุงแม่น้ำสายที่จุดของห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างอ,อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อวานนี้ค่ะเพื่อจัดทำแผนและโครงการระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวในการร่วมกันแก้ไขปัญหาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เผชิญกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ชายแดนอ,อําเภอแม่สายในช่วงตั้งแต่เดือน กันยายนจนถึงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะโดยที่ประชุมก็มีการหารือกันครับถึงขั้นตอนของการดําเนินง,งานว่าต้องประสานผ่านคณะกรรมการร่วมไทยเมียนมาเกี่ยวข้องกับเขตแดนคงที่ ช่วงแม่น้ำสายแม่น้ำรวกหรือว่าที่มีชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่า JCR รัฐที่ไทยของเรานั้นได้มีการวางแผนกันเองภายในแล้วแต่ตอนนี้ก็เปิดเผยกับว่ายังไม่ได้มีการประชุมคณะทำงาน JCR ระหว่างจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดท่าขี้เหล็กจึงต้องรอผลการหารือฝ่ายเมียนมาก่อนเนื่องมาจากว่าในตอนนี้ทางด้านของผู้ว่าราชก,การจังหวัดท่าขี้เหล็กนั้นเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่กรุงย่างกุ้ง จากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าผ่านข้อตกลงของคณะทำงาน JCR ก็จะต้องมีการนำเสนอต่อไปครับล่าสุดได้รับแจ้งนะคะว่าการประชุมคณะทำงานของ JCR จะมีขึ้นภายในสัปดาห์นี้ค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายอยู่ในระหว่างการติดต่อประสานงานกับผู้ว่าการจังหวัดท่าขี้เหล็กคาดการว่าในสัปดาห์หน้า จะสามารถให้กรมการทหารช่างเข้าไปสำรวจในพื้นที่ได้นะคะคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการสำรวจประมาณ2สัปดาห์จะแล้วเสร็จจากนั้นจะนำแผนการขุดลอกการสร้างพนังชั่วคราวและกึ่งถาวรเสนอแผนงานต่อทังด้านของ JCR กันต่อไปโดยภายในวันที่19ถึง20ธันวาคมนี้นะคะทันทีที่มีการเสนอแผนและเมื่อ JCR อนุมัติ ก็จะนำเสนอแผนงานต่อรัฐบาลไทยเพื่อขออนุมัติงบประมาณกันต่อไปค่ะโดยสทชจะเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมปี2568เพื่อบรรเดาในร่วนของเหตุการณ์น้ำท่วมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเพราะว่าที่ผ่านมาเกิดตะกอนดินตกค้างเป็นจำนวนมากค่ะถ้ามีปริมาณฝนตกลงมาก,ก็จะเอ่อล้นแล้ก็ท่วมขังได้ทันที ส่วนกรณีอาคารต่างๆที่ตั้งอยู่ริมตะลิ่งก็มีจำนวนมากเลยนะคะในจุดที่มีทั้งตะกอนดินต่างๆพัดพามาตามอาคารก็ได้รับความเสียหายจนจำเป็นจะต้องมีการรื้อถอนหรือย้ายออกก็ต้องใช้วิธีการในการทำความเข้าใจค่ะว่าถ้าหากไม่มีการรือ้อย้ายเนี่ยก็จะทำให้การแก้ไขปัญหานั้นเป็นไปได้ยากอีกด้วยทางด้านของนางสาวศักิการวัฒนาจารย์รองโฆศกประจำสำนักนายก เปิดเผยครับว่าที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภทุกภยัยวาตาภัยและดินโคนลนถล่มหรือว่าสปรชรายงานว่ามวลอากาศเย็นกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงชุดใหม่จากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งหมายความครบว่าจะส่งผลทําให้ไทยตอนบนของเรานั้นจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ในช่วงแรก หลังจากนั้นครับอุณหภูมิจะลดลงโดยมีอากาศเย็นกลับมีลมที่พัดแรงซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิก็จะลดลงระหว่าง2ถึง4องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิก็จะลดลงมาครับระหว่าง1 3องศาเซลเซียส ขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทนําให้บริเวณดังกล่าวนี้อาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นมาได้ครับส่วนพายุไต้ฝุ่นหม่านหยีก็มีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนตัวเข้าไปสู่พื้นที่ทะเลจีนใต้ในช่วงเช้าของวันนี้และจะอ่อนกําลังล,งลงตามมานะครับ ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาสู่เมืองไทยแต่อย่างใดครับทีนี้มาดูสภาพอากาศในบ้านเรากันในเบื้องต้นกันก่อนเลยนะคะก่อนที่จะติดตามกับ TNN Earth สำหรับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการรายงานสภาพอากาศในช่วงระหว่างวันที่17จนถึง23พฤศจิกายนนี้ค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงแะระลอกใหม่จากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้นะคะประกอบกับในช่วงระหว่างวันที่20ถึง23พฤศจิกายนนี้มีลมตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมทั้งภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะละักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะแรกนะคะเมื่อวานนี้หลายคนอาจจะได้สัมผัสนะมีฝนตกหลายพื้นที่ค่ะหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงและมีอากาศเย็นในตอนเชา้าและมีลมแรง สำหรับภาคเหนือและภาคตนออกเชยงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลงราวๆ2-4องศาเซลเซียสนะคะส่วนในพื้นที่ภาคกลางและภาคตนออกอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียส ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังอ่อนที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนมีกําลังแรงขึ้นค่ะส่งผลทําให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและเทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือก็ต้องเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะอย่างาที่คุณวิชาเล่าให้ฟังนะครับว่าช่วงนี้เองเนี่ยก็อาจจะเป็นจังหวัดที่ดีเหมือนกันสำหรับใครก็ตามที่บอกว่าต้องการจะเดินทางไปสัมผัสกับลมหนาวก็เพราะว่าที่บริเวณภาคเหนือโดยเฉพาะตามยอดออยยอดภูเนี่ยอากาศจะกลับมาหนาวเย็นลงนะอย่างที่เมื่อกี้บอกเอาไว้ว่าอุณหภูมิเนี่ย จะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ2-4องศาเซลเซียสก็ถือว่ากําลังดีถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่าอยากจะนาเสื้อกันหนาวปัดฟุน่นออกมาหน่อยนํามาสวมใส่จังหวะนี้คือเหมาะจริงๆนะจ,จะได้เห็นเลขตัวเดียวเออใช่ขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชม,ร,บชมรายการสดและลทปิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ